ในปี2023นี้เป็นปีที่สำคัญและน่าตื่นเต้นสำหรับบองแปงเพราะเป็นการครบรอบ70ปีของ50 Fathoms นาฬิกาดำน้ำโมเดิร์นเรือนแรกของโลกที่ได้กลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นของบองแปงมาจนถึงทุกวันนี้โดยทางบองแปงได้เตรียมจัดเซอร์ไพรส์หลายครั้งอย่างยิ่งใหญ่ให้กับเราในปีนี้ซึ่งครั้งนี้จะเป็นอะไรนั้นมาดูไปพร้อมกันได้เลยในโอกาสครบรอบ70ปีของ50 Fathoms ทางแบรนด์จึงถือโอกาสเริ่มต้นปีแห่งการเฉลิมฉลองด้วยการเปิดตัวนาฬิการุ่นพิเศษแยกออกมาเป็นหลายแอคโดยแอคที่1ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมมาพร้อมกับหน้าปัด42มิลลิเมตรซึ่งเป็นครั้งแรกของ50 Fathoms ยุคใหม่ที่มีขนาดเท่านี้เพราะรุ่นปกติจะมีขนาดอยู่ที่45มิลลิเมตรส่วน Limited Edition อื่นๆจะอยู่ที่ขนาด40มิลลิเมตรทั้งนี้การที่บลองแปงเลือกใช้ขนาด42มิลลิเมตรเพราะต้องการให้นาฬิกามีกลิ่นอายของโมเดลปี1953และในขณะเดียวกันก็ตอบสนองความต้องการจากกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ของ50 Fathoms ที่หลงไหลในประสิทธิภาพของเครื่อง1315ซึ่งนาฬิกาแอค1รุ่น Limited Edition 210เรือนที่ออกมานี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากแฟนคลับทั่วโลกต่างชิงกันจับจองเป็นเจ้าของจนทำให้นาฬิกาถูกจำหน่ายหมดไปอย่างรวดเร็วและในวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปชมงานเปิดตัวแอค2ของทางบลองแปงที่เป็น Exclusive Event ที่จัดขึ้นที่ Civilize City Club Central Embassy ซึ่งในงานนั้นจะมีนาฬิกาคอลเลกชัน50 Fathoms มาแสดงให้ดูพร้อมกับนำเสนอทีมนักดำน้ำอย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งภายในงานที่เป็นอุปกรณ์ดำน้ำต่างๆรวมถึงการอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการดำน้ำระหว่าง Open และ Closed Circuit ด้วยซึ่งการดำน้ำแบบ Closed Circuit จะทำให้สามารถดำน้ำได้นานมากยิ่งขึ้นส่วนภาพถ่ายใต้น้ำที่ถูกประดับในงานได้นำมาจากโครงการกอมเบสซาที่ครบรอบ10ปีในปีนี้โดยโครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2013และได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์บองแปงเสมอมาโดยมีเป้าหมายในการศึกษาสำรวจสิ่งมีชีวิตและปรากฏการณ์ทางทะเลที่ลึกลับและยากจะอธิบายของโลกมหาสมุทรไม่ว่าจะเป็นการสำรวจป่าซีลาแคนการสำรวจระบบนิเวศใต้ท้องทะเลลึกของทวีปแอนตาร์กติกาการสำรวจพฤติกรรมการล่าของฉลามครีบเทาและล่าสุดก็ได้ทำภารกิจที่มีชื่อว่า Mission Cap Course โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจความลึกลับของวงแหวนปะการังที่ปกคลุมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกชายฝั่ง Cap Course ที่มีความลึกอยู่ที่100เมตรส่วนไฮไลท์ของงานนี้แน่นอนว่าเป็นการเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาในคอลเลกชัน50 Fathoms นั่นเองก่อนที่จะเล่าถึงแรงบันดาลใจของนาฬิการุ่นใหม่นี้ขอย้อนกลับไปเมื่อ70ปีที่แล้วนาฬิกาสุดไอคอนิกอย่าง50 Fathoms ได้ถือกำเนิดขึ้นซึ่งเป็นการปฏิวัติวงการนาฬิกาครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการผลิต50 Fathoms นาฬิกาดำน้ำแบบโมเดิร์นเรือนแรกของโลกและยังคงเป็นต้นแบบมาจนถึงปัจจุบันถูกคิดขึ้นโดยชองชาร์คฟิชเตอร์ CEO ของบองแปงที่คลั่งไคล้ในการดำน้ำและเป็นนักดำน้ำมาตั้งแต่ยุคแรกๆของสกูบาไดวิ่งส่วน CEO ในปัจจุบันมาร์คเอฮาเยกผู้ซึ่งเป็นนักดำน้ำตัวยงเช่นเดียวกันก็ต้องการต่อยอดจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกในการดำน้ำจึงได้ร่วมมือกับลอรองเบลเลสตานักชีววิทยาและนักถ่ายภาพใต้น้ำผู้ก่อตั้งโครงการกอมเบสซาโดยทั้งสองได้ให้เกียรติมาไลฟ์สตรีมเพื่ออธิบายและเล่าถึงนาฬิการุ่นใหม่นี้ด้วยตัวเองซึ่งมาร์คเอฮาเยกและลอรองเบลเลสตาได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์ฟังก์ชันนาฬิกาใหม่ขึ้นมาและได้จดสิทธิบัตรคู่ในการสร้างเทคโนโลยีนี้จนออกมาเป็นนาฬิการุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Tech Gombessa มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในการดำน้ำสำหรับมืออาชีพโดยเฉพาะเพราะสามารถจับเวลาการดำน้ำแบบอิ่มตัวหรือจับเวลาในการใช้ห้องควบคุมแรงดันสำหรับนักดำน้ำลึกแบบพิเศษได้นานถึง3ชั่วโมงซึ่งเป็นครั้งแรกของแบรนด์ที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมนี้ออกมาให้ใช้งานได้จริงได้เป็นอย่างดีโดยทางแบรนด์ได้มีลูกเล่นเล็กๆในช่วงท้ายด้วยการให้นักดำน้ำถือนาฬิกาออกจากซีนในตอนจบไลฟ์เซสชั่นและเซอร์ไพรส์คนในงานด้วยการที่มีนายแบบซึ่งสวมชุดดำน้ำในแบบเดียวกันกับที่อยู่ในไลฟ์มาส่งมอบนาฬิกาให้ภายในงานแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบรายละเอียดต่าง
จนถึงแม้กระทั่งวิธีการเปิดตัวนาฬิกาด้วยซึ่งช่วยสร้างความประทับใจและแสดงออกถึงตัวตนของแบรนด์ให้กับผู้ร่วมงานได้รับรู้เป็นอย่างดีซึ่งนาฬิกาใน X 2นี้ทางแบรนด์ได้ตั้งใจสร้างให้เป็น True Watch ที่เน้นการใช้งานเป็นหลักโดดเด่นด้วยองค์ประกอบหลัก2อย่างนั่นก็คือกลไกและขอบหน้าปัดแบบหมุนได้ทิศทางเดียวซึ่งแตกต่างจากขอบหน้าปัดของนาฬิกาดำน้ำทั่วไปเพราะขอบหน้าปัดของ50 Fathoms Tech Gombessa ถูกออกแบบมาให้จับเวลาใต้น้ำได้นานถึง3ชั่วโมงโดยมีสเกลจับเวลาตรงขอบหน้าปัดที่ใช้ร่วมกับเข็มพิเศษที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกชนิดใหม่ซึ่งถูกออกแบบมาให้เดินครบ1รอบในทุกๆ3ชั่วโมงซึ่งหลักในการใช้งานก็คือจะต้องหมุนขอบหน้าปัดไปที่เข็มพิเศษนี้เพื่อเริ่มต้นจับเวลา3ชั่วโมงอย่างไรก็ตามวัสดุขอบหน้าปัดจะทำจากเซรามิกที่มีการทำมุมองศาเพื่อให้มองเห็นตัวเลขได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตามโดยทั้งเข็มและสเกลนี้จะแต่งแต้มด้วยสีขาวที่เรืองแสงเป็นสีเขียวในที่มืดในขณะที่หลักชั่วโมงเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีที่ใช้บอกเวลาปกติจะมีการใช้สีส้มที่เรืองแสงเป็นสีฟ้าในที่มืดซึ่งทำให้สามารถอ่านเวลาต่างๆได้อย่างชัดเจนง่ายดายมากยิ่งขึ้นเพราะมีสีที่แตกต่างกันนอกจากนี้มาร์เกอร์หลักชั่วโมงยังมีความหนานูนขึ้นมาจากพื้นหน้าปัดซึ่งแตกต่างจาก50 Fathoms รุ่นอื่นๆสำหรับหน้าปัดนาฬิกานั้นทางบลองแปงได้ใช้สีดำที่มีการฟินิชชิ่งแบบใหม่ที่เรียกว่า Absolute Black ทำให้ตัวหน้าปัดดูดแสงต่างๆได้ถึง 97% ยิ่งส่งผลต่อการอ่านค่าเวลาต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นเพื่อตอกย้ำหลักการออกแบบที่เน้นการใช้งานเป็นหลักได้เป็นอย่างดีทีนี้มาดูที่ตัวเรือนกันบ้างโดยตัวเรือนของนาฬิกาจะถูกติดตั้งวาล์วฮีเลียมเพื่อช่วยในการดำน้ำแบบอิ่มตัวหรือ saturation diving ซึ่งนาฬิกาเรือนนี้มาพร้อมกับประสิทธิภาพการกันน้ำลึกถึง300เมตรด้วยตัวเรือนที่ติดตั้งวาล์วฮีเลียมสำหรับช่วยระบายก๊าซฮีเลียมระหว่างดำน้ำแบบอิ่มตัวโดยที่น้ำจะไม่ซึมเข้าสู่นาฬิกาได้ในระหว่างที่คลายเกลียววาล์วฮีเลียมซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและเหนือขั้นไปอีกระดับอีกทั้งเม็ดมะยมที่ติดตั้งไว้ด้านข้างของตัวเรือนสำหรับตั้งเวลานั้นก็สามารถตั้งเข็มชั่วโมงนาทีและเวลาในการดำน้ำได้พร้อมกันด้วยซึ่งเม็ดมะยมแบบขันเกลียวนั้นได้ถูกเชื่อมต่อกับที่ป้องกันเม็ดมะยมหรือที่เรียกว่า Crown Guard โดยถูกออกแบบให้มีรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูแบบใหม่เพื่อง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นตัวเรือนของนาฬิกาผลิตจากวัสดุไทเทเนียมเกรด23ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในคอลเลกชันของบองแปงเป็นไทเทเนียมบริสุทธิ์ที่สุดทนทานต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดีมาพร้อมขนาดตัวเรือนอยู่ที่47มิลลิเมตรแต่ด้วยวัสดุไทเทเนียมนี้จึงทำให้ตัวนาฬิกามีน้ำหนักที่เบาอย่างไม่น่าเชื่อและสวมใส่ได้อย่างสบายส่วนขานาฬิกาก็เป็นแบบใหม่เชื่อมจากตรงกลางด้านในของตัวเรือนและประกอบเข้ากับสายนาฬิกาได้อย่างสวยงามหากมองภาพรวมของนาฬิกาแล้วนั้นจะเห็นว่ามีความเป็น True Watch สมบุกสมบันเหมาะกับการใช้งานอย่างแท้จริงพลิกกลับดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังตัวเรือนเผยให้เห็นการทำงานของกลไก In-House Caliber 13P8 ระบบไขลานอัตโนมัติที่ถูกขัดแต่งอย่างสวยงามส่วนด้านล่างตรงกลางของกลไกจะถูกยกนูนขึ้นซึ่งแตกต่างจาก50 Fathoms รุ่นอื่นๆนอกจากนี้แล้วยังมีรอยบากที่ใช้ขันสกรูหลังตัวเรือนซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความแข็งแกร่งทนทานและใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนตุ้มเหวี่ยงหรือ Oscillating Weight ใช้วัสดุทองคำ 18K ที่ผ่านกระบวนการ Galvanize จนทำให้ได้สี Anthracite Gray ประทับโลโก้ Gombessa Expeditions ที่โดดเด่นด้วยรูปทรงอันล้ำสมัยมีช่องเปิดขนาดใหญ่3ช่องเพื่อให้สามารถชมความสวยงามของกลไกได้พร้อมความสามารถในการสำรองพลังงานได้นานถึง5วันในส่วนของสายนาฬิกามาพร้อมกับสายยางสีดำซึ่งเป็นครั้งแรกของทางแบรนด์ที่มีการเชื่อมสายเข้ากับตัวเรือนแบบใหม่อย่างหนาแน่นโดยถูกขันเข้าที่ด้านหลังของขานาฬิกาที่เป็นวัสดุไทเทเนียมโดยภายในของสายนาฬิกาจะถูกเสริมด้วยวัสดุไทเทเนียมเพื่อให้คงรูปทรงได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีสายไว้สำหรับเพิ่มความยาวในกรณีที่ต้องการสวมนาฬิกาทับกับชุดดำน้ำด้วย
สำหรับกล่องนาฬิกาสุดพิเศษที่เห็นนี้สามารถกันน้ำและกันกระแทกได้เป็นอย่างดีโดยในกล่องจะมีตัวนาฬิกาสายเพิ่มความยาวกล่องนาฬิกาพกพาแว่นขยายรวมทั้งตัวแบ่งช่องพร้อมอุปกรณ์สำหรับตัดทำให้สามารถนำกล่องนี้มาปรับแต่งแบ่งช่องให้ตรงกับการใช้งานของแต่ละคนตามคอนเซ็ปต์ reusable and configurable ได้ส่วนราคานั้นอยู่ที่ 921,000 บาทนาฬิกาเรือนนี้ได้รับการทดสอบอย่างมากมายในสถานการณ์จริงซึ่งมาร์ค A. Hayek ผู้ซึ่งเป็น CEO คนปัจจุบันของลองแปงรวมถึงลอรองบัลเลสตาและทีมกอมเบซ่าได้ลองทดสอบนาฬิกาต้นแบบในหลากหลายสถานการณ์เป็นการส่วนตัวในระหว่างที่ดำน้ำเพื่อให้มั่นใจว่านาฬิกาเรือนจริงที่ออกมาสู่สายตาชาวโลกนั้นจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆฟังก์ชันซึ่งเขาได้ใช้เวลาในการทดสอบนาฬิกาถึง50วันด้วยความลึกที่120เมตรโดยการทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำรวจท้องทะเลกอมเบซ่า5และกอมเบซ่า6ที่เป็นการดำน้ำแบบอิ่มตัวด้วยอุปกรณ์ดำน้ำแบบวงจรปิดและแน่นอนว่านาฬิกา55 Toms Tech Gombessa ทำงานได้เป็นอย่างดีในสถานการณ์จริงและนี่ก็เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคอลเลกชัน55 Toms ที่ช่วยเติมเต็มและทลายขีดจำกัดความสามารถของคอลเลกชันนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกระดับเพราะเป็นนาฬิการุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่อย่างแท้จริงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งรูปลักษณ์ด้านนอกและกลไกภายในซึ่งถือเป็นการเปิดตัวนาฬิกาใหม่สำหรับ X2 ได้สมกับความยิ่งใหญ่แห่งการฉลองครบรอบ70ปีของ55 Toms ได้อย่างน่าทึ่งทีนี้ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่า X ต่อไปของแบรนด์ลองแปงนั้นจะน่าตื่นเต้นขนาดไหนแล้วจะออกรุ่นอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเรากันอีกบ้างคอมเมนต์มาแชร์กันได้ที่ใต้วิดีโอนี้ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่ facebook auctionhouse.th